เซ็นทรัลแลบไทยจับมือตลาดไทยเปิดศูนย์ตรวจรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรดันสู่ตลาดโลกเป็นความร่วมมือกันในการที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใส่ใจในมาตรฐานของสินค้ารวมถึงปฏิบัติตามข้อของกฎหมายกันค่ะโดยล่าสุดบริษัทห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทยจำกัดเซ็นทรัลแลบไทยพร้อมด้วยบริษัทไทยแอกโกรเอ็กเชนจ์จำกัดตลาดไทยได้เปิดศูนย์ตรวจรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรอย่างเป็นทางการณตลาดไทยจังหวัดปทุมธานีโดยภายในงานได้รับเกียรติจากนางสาววิไลตันตินันทนารองประธานกรรมการบริษัทห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทยจำกัดเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายชาคิดเทียบเทียนรัตน์กรรมการผู้อำนวยการบริษัทห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทยจำกัดนายวิศรุศรีโรจนกุลผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจบริษัทไทยแอกโกรเอ็กเชนจ์จำกัดร่วมในงานค่ะโดยศูนย์ตรวจรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ด้านการตรวจวิเคราะห์สินค้าให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ตลาดไทยที่จะให้บริการให้คำปรึกษาตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในสินค้าเกษตรบริการตรวจทดสอบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำกันค่ะแนวรูปแบบ one stop service สำหรับศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณวงเวียนตลาดไทย1ค่ะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นไปจนถึงเวลา 18:15 นค่ะหนึ่งในเงื่อนไขของการเป็นตลาดกลางคือจะต้องมีห้องปฏิบัติการเพื่อคอยเฝ้าระวังและควบคุมเรื่องของความปลอดภัยของอาหารที่เข้ามาจำหน่ายอยู่ในพื้นที่ของตลาดกลางนะครับในเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยทางตลาดไทยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจตลาดไทยก็ได้ดำเนินการเพื่อ เป็นตลาดกลางอย่างเต็มรูปแบบในการมีห้องปฏิบัติการนะครับที่ตลาดไทยเองก็ได้มีห้องปฏิบัติการเนี่ยเพื่อทำการสุ่มตรวจสินค้าที่เข้ามาจำหน่ายอยู่ในตลาดไทยโดยผู้ค้าที่นำสินค้าเข้ามาจำหน่ายอยู่ในตลาดไทยทั้งหมดทุกรายจะต้องมีการถูกสุ่มตรวจสินค้าที่นำเข้ามาจำหน่ายตลอดทั้งปีโดยเป็นการที่ไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้านะครับดังนั้นการสุ่มตรวจเหล่านี้จะถูกนำมาประมวลแล้วก็ตรวจสอบสารปนเปื้อนในห้องปฏิบัติการแห่งนี้นะครับแล้วก็ห้องปฏิบัติการนี้จะทำหน้าที่ตรวจว่าสินค้าที่มาจำหน่ายนี้ได้พบสารอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยหรือไม่พบสารหรือพบสารอยู่ในเกณฑ์ไม่ปลอดภัยเมื่อเราเจอสิ่งที่สินค้าที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยเราก็จะมีการแจ้งผลกลับไปยังผู้ค้าเพื่อให้ผู้ค้าทำการปรับปรุงนะครับแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อเป็นการดูแลผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าจากตลาดไทยครับในวันนี้จริงๆแล้วก็เราได้มีโอกาสร่วมมือกับพันธมิตรนะครับก็คือบริษัทห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทยจำกัดหรือเซ็นทรัลแลบซึ่งเข้ามาช่วยยกระดับของตลาดไทยขึ้นไปยิ่งขึ้นไปอีกจากเดิมที่เรามีศักยภาพที่ทำได้แค่ในระดับ1ผมเชื่อว่าการมีพันธมิตรเป็นเซ็นทรัลแลบในวันนี้จะช่วยยกระดับการเฝ้าระวังหรือการตรวจสอบคุณภาพของอาหารที่จำหน่ายในตลาดไทยได้เป็นระดับสากลมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวก็คงจะได้รับข้อมูลจากทางเซ็นทรัลแลบครับว่าเซ็นทรัลแลบมีศักยภาพที่จะช่วยส่งเสริมกับตลาดไทยยิ่งขึ้นไปอย่างไรนะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับภารกิจหลักของเซ็นทรัลแลบนะครับก็คือเกิดขึ้นมาเพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยนะครับให้เป็นมาตรฐานเดียวกับสากลปัจจุบันนี้เรามีแลบนะครับที่เรียกว่าเป็นแลบหลักเนี่ยอยู่6แห่งด้วยกันทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีพารามิเตอร์ที่รับการรับรองในระดับสากลมากกว่า 3,000 พารามิเตอร์เป็นแลบที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีความพร้อมที่สุดในเรื่องพารามิเตอร์ที่สุดในอาเซียนของเรานะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเพราะว่าตลาดไทยเป็นตลาดที่สำคัญที่สุดในอาเซียนและผมเชื่อว่าต่อไปจะเป็นระดับโลกนะครับดังนั้นเซ็นทรัลแลบเองเราก็ถือว่าเรามีโอกาสที่ได้ทำงานร่วมกันมาตรฐานเป็นสิ่งที่สำคัญครับเพราะว่าทุกอย่างที่ท่านรับประทานเข้าไปเนี่ยมันมีผลกับร่างกายของท่านทั้งนั้นเราไม่รู้หรอกว่าผักผลไม้ต่างๆที่ท่านรับประทานเนี่ยมีสารพิษหรือสารตกค้างอย่างไรการที่ทำงานร่วมกับตลาดไทยครั้งนี้เราสามารถดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำก็คือสมมติว่าทางตลาดไทยมีผู้ประกอบการนะครับมีผู้ประกอบการที่มาวันนี้เราก็ได้มีโอกาสไปตรวจตั้งแต่แปลงปลูกของท่านก่อนที่จะมาถึงตลาดไทยเนี่ยตลาดไทยจะชี้เป้าก่อนละบริษัทนี้นะฟาร์มนี้นะหรือจะเป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรนี้นะต้องมีการตรวจแล้วก็ตรวจแต่แปลงตรวจแปลงเสร็จนะครับเมื่อสินค้ามาถึงตลาดไทยตลาดไทยทำการสุ่ม 100%ก็จะมีการสุ่มอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการสุ่ม เรียกว่าทุก 10% ของการสุ่มหลักเนี่ยจะต้องมีการลงแลบต่างกันยังไงครับคือแลบของตลาดไทยเป็นแลบที่ได้คุณภาพและมาตรฐานลักษณะเหมือนกับเป็นแลบเบาก็คือตรวจเบื้องต้นให้รู้ว่าปลอดภัยสิ่งสำคัญที่สุดในการส่งออกใดๆก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์
ไม่ว่าจะเป็นพืชผักหรือผลไม้ต้องมีมาตรฐานนะครับสากลเนี่ยเขาจะมีการวางมาตรฐานไว้ทั้งหมดว่าสมมติคุณจะส่งลำไยออกไปประเทศใดประเทศหนึ่งการตรวจก็ไม่เหมือนกันคุณต้องตรวจอะไรบ้างนะครับดังนั้นการที่เข้าสู่กระบวนการแลบคือตรวจตั้งแต่ฟาร์มปลูกตรวจตั้งแต่ GMP ก็คือลมเลยคนนะครับหรือว่าถ้าเกิดมีการแปรรูปเลยเนี่ยมันจะเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วมาตรฐาน ISO เป็นมาตรฐานสากลนะครับที่ยอมรับทั้งโลกนะครับแต่นอกจากนี้เซ็นทรัลแลบก็มีหลายมาตรฐานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานเฉพาะประเทศเช่นประเทศจีนประเทศเกาหลีนะครับประเทศในทางยุโรปเองก็จะมีมาตรฐานของเขาเองซึ่งเมื่อเราตรวจภายใต้มาตรฐานเดียวกับเขาปุ๊บเพราะเราเป็นแลบที่รับการรับรองจากประเทศต้นทางก็คือทางยุโรปทางญี่ปุ่นทางเกาหลีทางจีนเนี่ยเมื่อได้ตรวจคุณภาพตรงนี้ปุ๊บประเทศปลายทางที่เราจะส่งของไปเขาจะรู้แล้วว่าอันนี้ได้มาตรฐานก็พร้อมที่จะรับเข้าไปนะครับในเรื่องของประโยชน์เกี่ยวกับภาคการเกษตรก็คือเวลาที่ทางเรามีการเฝ้าระวังหรือส่งเสริมเรื่องคุณภาพของอาหารมากขึ้นเป็นการส่งสัญญาณให้กับผู้ผลิตแล้วก็ผู้ขายว่าผู้บริโภคเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้มากขึ้นจริงๆผู้บริโภคเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ากระบอกเสียงต่างๆเนี่ยมันไม่เคยกลับย้อนกลับไปถึงผู้ผลิตดังนั้นผู้ผลิตก็จะไม่ทราบว่าตัวเองอ่ะผลิตมาสินค้ามีคุณภาพหรือเปล่าหรือผลิตมาแล้วได้คุณภาพหรือไม่ก็รู้แต่ว่าผลิตไปก็คือฉันก็ตั้งใจจะขายดังนั้นไอ้การที่มีห้องปฏิบัติการอยู่ภายในตัวตลาดเนี่ยก็จะเป็นการส่งเสริมแหละว่าผู้บริโภคแล้วก็ผู้ซื้อเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็จะเป็นการที่ค่อยๆนะครับเป็นการปรับพฤติกรรมของผู้ขายแล้วก็ผู้ปลูกในท้ายที่สุดที่จะต้องนำสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็สิ่งที่มีคุณภาพเข้ามาจำหน่ายก็สำหรับตลาดไทยซึ่งเป็นตลาดการค้าส่งสินค้าเกษตรก็เป็นตลาดที่มีปริมาณการจำหน่ายสินค้าเข้าสู่ตลาดบริโภคเนี่ยสูงที่สุดละในประเทศไทยเราดูแลปากท้องของผู้บริโภคของประเทศเนี่ยร้อยละ50นะครับโดยเฉพาะภาคของผลไม้และเราก็ยังมีการปรับปรุงตลาดที่จะเพิ่มหมวดสินค้าให้เป็นผู้นำในหมวดสินค้าอื่นๆขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ปลาและประมงแล้วก็ในท้ายที่สุดก็รวมถึงผักด้วยนะครับดังนั้นตลาดไทยจะพยายามครอบคลุมหมวดสินค้าที่อยู่ในความต้องการของตลาดและความต้องการของผู้บริโภคและเราก็จะส่งเสริมให้คุณภาพของมาตรฐานของการตรวจวัดระดับเนี่ยเหล่านี้เข้าไปยังทุกหมวดสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคและผู้ซื้อมั่นใจได้ว่าการมาจับจ่ายใช้สอยการมาซื้อสินค้าเพื่อการนำกลับไปทั้งรวมถึงเป็นผู้ประกอบการนำไปทำร้านอาหารนำไปทำโรงแรมและรวมถึงการบริโภคในครัวเรือนต่างๆเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับตรงตามเกณฑ์ของหลักปรัชญาของตลาดไทยที่ต้องการส่งเสริมเรื่องของเกษตรปลอดภัยนะครับ